สวัสดีครับผมปรมุขพระมารักในหลวงนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับเกมเทคนิคเชียนฟีลิ่งเทคนิคเชียนใช่ไหมคราวนี้ไอ้เกมเนี้ยต้องขอบคุณน้องท่านหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้เขาบอกอยากให้ผมรีวิวเกมที่เหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันผมก็ยังไม่รู้เลยได้มาก็ผมก็รีวิวเลยไม่ได้รีวิวโทษต่อไปเรียกด้วยคำว่าแคสใช่ไหมแคสเกมคือเล่นให้พวกมึงดูนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าพี่ต้องลองเล่นโอเคก็เดี๋ยวจะลองเหมาะกับกูมากเป็นภาษาไทยเรียบร้อยผมพยายามแคสเกมภาษาไทยนะฮะอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกฉานภาษาไทยได้ที่หน่อยมาภาษาอังกฤษไม่ได้เลยหลังจากตื่นเช้ามาในตอนเช้าตรู่เป็นเช้าที่เงียบสงบเหลือเกินสักพักมีคนเคาะประตูดังขึ้นมาคุณทำสาวให้ด้วยน่าแปลกใจนะเนี่ยผมจำได้ว่าวันนี้ไม่ได้นัดใครไว้นี่หว่าเอ๊ะแปลกจริงไม่ใช่คนรู้จักซะด้วยสิเฮียมันยังไม่ทันเปิดประตูมันรู้ยังไงวะเขาเป็นใครกันนะชายลึกลับหน้าตานี้หน้าตาไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่ใช่ลึกลับนะมันทำไมไอคอนมันเป็นรูปเลือดด้วยวะไอ้เหี้ยแปลกๆเลยเกมผีเปล่าเนี่ยช่วงนี้ผมเบาเกมผีก่อนนะพูดตรงๆพักๆหน่อยเปลี่ยนเกมแนวอื่นสลับกันบ้างนะเล่นแต่เกมผีประสาทกูจะแดกเดี๋ยวหัวใจวายเดี๋ยวผมได้หาไปอายุก็มากแล้วใช้ลึกลับทำเสียงไงดีวะทำเสียงเข้มๆหน่อยแล้วกันนะโอ้สวัสดีครับคุณหมอโอเคเนื้อแยกออกว่าคนไหนหมออ๋อกูเป็นหมอเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยพูดเหมือนรู้นะอาชีพหลักผมก็เป็นหมอนะหมอดูพอเดินไปเปิดประตูเห็นชายแปลกหน้าอยู่ตรงที่หน้าประตู ไม่ทราบว่าจำผมได้หรือเปล่าครับเมื่อก่อนคุณหมอเคยช่วยชีวิตผมไว้นะครับพอเราได้ยินอย่างนี้ก็พอจะรู้สึกจำได้บ้างอ๋อมีคนโทรบางคนนี่จำได้ใช่ไหมพอจะคุ้นหน้าแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวนั้นเลยครับผมเมื่อก่อนนี้เขตชั้นเมืองคุณหมอเคยช่วยผมเอาไว้นะครับท่านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่คุณหมอก็ช่วยไว้โดยไม่ดังเลยไม่แน่คุณหมออาจจะทำตามแค่ตามจรรยาบรรณของแพทย์สินะครับตอนนั้นผมจากไปโดยที่ยังไม่ได้ตอบแทนสินะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆมันมาเบาวะบังเอิญมีโอกาสมาแวะเมืองข้างๆวันนี้ก็เลยมาตอบแทนพระคุณนะครับถึงเราจะดูเอ็นเนี่ยดูน่าสงสัยแต่ว่ามีน้ำใจอ่ะอุตส่าห์ขอตอบแทนมาให้ยังไงก็ยังไงเชิญมาถือชาข้างในก่อนดีไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องลำบากหรอกครับผมใช้เวลาไม่นานไม่นานซะด้วยก่อนอื่นเลยสิ่งนี้ในตอนนั้นผมไม่ได้พกอะไรติดตัวมาเลยจึงไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สินะครับชายคนนั้นล้วงเอาซองออกมาแล้วยื่นให้สภาพป่าเหรอข้างในซองมีค่ารักษาเป็นเงินค่อนข้างเยอะพอสมควรในคนนี้รวยน่าเป็นพ่อคงพ่อค้าหรือว่าพวกนักธุรกิจพวกMLM หรือเปล่าพวกเกี่ยวกับพวกขายอาหารเสริมเอาต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาจ่ายเอาจ่ายค่ารักษาเอาป่านนี้ยังไงก็ได้โปรดรับด้วยนะครับไปเห็นรับอยู่แล้ว MR เข้าเรื่องและมีอย่างหนึ่งอยากให้ช่วยรับเอาไปด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดยากสักหน่อยคุณหมอก็ยังไงก็เก็บเป็นความลับได้ไหมครับได้สมมติจะเป็นคุณหมอรู้ได้ไงวะเฮียเข้าใจเลยง่ายจริงๆไอ้เข้ามาทางนี้เอาละมีตาหวานฉันน่าสนใจไอ้ย่าเอาละเว้ยที่หน้ามันใหญ่ให้กูแคสเกมนี้เฮียเอาละเว้ยมึงเอาละมึงกูพอจะเดาได้แล้วมาทรงนี้มีไม่กี่เกมหรอกชายคนนั้นไปที่หลังประตูแล้วตะโกนเนี่ยจากนั้นก็ปรากฏหน้าของหญิงคนหนึ่งมาจากตั้งหลังของประตูในเรื่องราวผมได้ทรัพย์สินจากเศรษฐีคนหนึ่งที่พุ่นตายหาไปจุบประเดี๋ยวเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพราะว่าไม่มีคนในครอบครัวเลยอ๋อเศรษฐีคนนี้ไม่มีคนในครอบครัวครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเมียมาคนมาแย่งมรดกคนนี้โดยแบบไม่มีญาติไม่มีญาติไม่มีครอบครัวตัวจริงอ่ะคนก็เลยมารุมแย่งมรดกไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลเอ่ยญาติหรือเพื่อนทุกอย่างมาเลยแม้กระทั่งคนที่แอบอ้างชื่อด้วยบังเอิญไอ้ชายลับเนี่ยมีเชื้อสายทางทหารเนี่ยก็เลยไปขอมาแจมด้วยมางั้นเถอะเนี่ยก็ปรากฏว่าแต่ของที่ได้เนี่ยกลับเป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจมาแทนนี่สิครับอึดอัดแน่หรือเปล่าเนี่ยเชื่อแล้วครับผมยายนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นทรัพย์สินของเศรษฐีคนนั้นนั่นเอง
นี้ผมก็เป็นแค่พ่อค้าจุดจนคนหนึ่งของส่วนใหญ่ที่ได้มาตอนนี้จากการขายไปหมดแล้วครับว่าแต่ว่าเอมีเพียงแต่เด็กนี่ผมไม่รู้จัดการยังไงมีคนรับซื้อไปใช้แรงงานแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ร่างกายอ่อนแอถ้ารีบขายไปก็มีปัญหาอยู่อย่างนึงมันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินนะครับถึงผมจะยากจนแต่ปล่อยทิ้งไว้หรือขายไปง่ายๆมันก็ออกแบบเห็นหน้าตากูจังไรมึงคนโรคจิตขนาดนี้ผมก็มีจิตสำนึกความเป็นคนอยู่บ้างจะให้เล่นดูไปตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนี่ก็ไม่ไหวทางนั้นก็ไม่ไหวก็เลยคิดว่าเฮ้ยกูต้องหาคนดูแลพักที่ห่างตัวดีกว่ากลิ่นจะไม่เหม็นมากก็เลยได้ถึงคุณหมอขึ้นมานี่แหละครับมาทำงานที่เมืองข้างๆคนดีนึกได้หมอเคยช่วยกูไว้นี่หว่าเอาอีนี่ให้แล้วกันบังเอิญผมเสือกเห็นด้วยว่าคุณหมออาศัยอยู่คนเดียวพอดีเอาแล้วเว้ยผมสงสัยอยู่ว่าคุณหมออยู่ตามลำพังจังเหน่าหรือเปล่าหรือว่าคันมือปวดข้อมือขึ้นมาเฉยเลยกูเนี่ยท่านยังไงจะช่วยรับสิ่งนี้ไว้ได้หรือเปล่าครับโอ้คุณหมอตอบเลยคุณหมอปฏิเสธเลยไม่รับไม่รับโอ้ทางนี้ไม่รับไม่รับไม่รับเนี่ยจะได้คิดเหรอเอายังไงดีนะน้ำเสียงเนี่ยเอายังไงดีนะพี่หมอเนี่ยเนี่ยเกาอยู่แล้วอย่างนั้นเลยครับช่วยได้มากเลยยายนี่เป็นทาสยายนี่เป็นทาสเกี่ยวกับทาสยายนี่เป็นทาสไม่มีญาติพี่น้องครับถึงร่างกายจะเป็นแบบนี้แต่คนช่วยทำงานบ้านได้แล้วถ้าคุณหมอมีงานอดิเรกอย่างว่ามีงานอดิเรกอย่างว่าคืออะไรก็ไอ้คำว่าก็ไม่มีว่านี่คืออาจจะหมายความว่าไม่มีใครว่างแต่คนทำทรัพย์นี่อาจจะแปลภาพส่วนเรื่องอื่นเกี่ยวยายนี่ก็ฟังแต่เจ้าตัวโดยตรงแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมแล้วขอขอบคุณที่ช่วยผมอีกครั้งนะครับอย่าขอเยอะครับคนนั้นได้จากไปพร้อมโบกมือบ๊ายบายอย่างนี้สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าซิลวี่ค่ะขอบคุณที่กรุณารับฉันมาเรียนนะคะอาจทำงานหนักๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยๆก็พอทำได้ค่ะเมื่อก่อนนายท่านคนก่อนชื่นชอบที่ได้ยินเสียงฉันกรีดร้องก็เห็นตามเนื้อตัวแล้วตั้งแต่แรกแล้วมีรอยฟกช้ำรอยถลอกของพวกดวงตาพวกข้อพับที่เขาดูดคอนะฮะแล้วก็แขนตามข้อมือที่ถ้าจะมือได้โปรดกรุณาบอมมือด้วยนะคะคนนี้คงจะผ่านอะไรมาเยอะอาจจะเป็นยุคเกมนี่จะเป็นยุคโบราณยุคอัศวินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีการค้าทาสเนี่ยดูไว้ก็น่าสงสารนะเพราะว่าเนี่ยใช้คำว่าถ้าจะลงมือได้โปรดกรุณาบอมมือด้วยนะคะคงจะเจออะไรมาเยอะคงจะบ่งกับชีวิตแล้วอะไรนี้นะครับเขาเลือกมาเหรอเดี๋ยวมันตั้งละโอ้โหคุณทราบนะฝากบอกน้องๆส่งเกมที่อะไรมาก็ให้มันเกมมันเล่นได้นิดนึงนะครับชาแนลกูยังอยากไปต่อเนี่ยยังไม่อยากปิดเอายังไงล่ะต่อทีนี้เอายังไงต่อดีล่ะนั่นเสียงมันทำที่ดีมากเลยคุยก่อนซินวี่ไม่ว่าเราจะทำอะไรซินวี่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแพทเทสเลยอ่ะรูปหัวลองรูปหัวซิลวี่ดูเอาอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรเลยคะรูปหัวเลยคะมีความหมายอะไรเลยคะรูปต่อไหมหรือควรหยุดเดี๋ยวมันงงหรอวะรูปต่อเลยได้กันซิลวี่ทำท่าลำบากใจสีหน้าแลดูสงสัยอีกสักทีนึงเลยหนุ่มดีว่ะมันมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตอบสนองอีกทีหนึ่งชอบทำแบบนี้มีความหมายหรือเปล่าคะพอเอี้ยเดี๋ยวแม่จะการติดเลนแน่เลยในเกมนะเฮ้ยเอี้ยเอ้ยแม่เย็นผมเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยกลับมาอีกแล้วครับพระอาทิตย์ตกแล้วฮะได้เวลาแดกข้าวสมเกมสมระดับเป็นเกมเกี่ยวกับท่าผมเลือกซินวี่มานั่งแดกข้าวด้วยกันครับปิดเสื้อผ้าก่อนเถอะอาหารท่านนั้นที่ยังไม่ได้ส่งเสียงกรีดร้องแท้ๆแต่ฉันได้กินข้าวหรือคะแสดงว่าซินวี่สมัยก่อนที่อยู่กับเจ้านายคนเก่าเนี่ยสะดุดตกทรมานก่อนที่จะแดกข้าวเลยเลี้ยงเป็นสัตว์อะไรเงี้ยแ
ท่านช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆขอบพระคุณมากเลยค่ะจะทำอะไรให้หนูแดกเลยคะผมกันดีนะเทสเซมิดให้กินเนื้อดีไหมก็มีตังค์นะครับขนมปังกับน้ำน่าจะพอละมั้งเราไม่รู้ไงเพราะว่าคือตอนแรกจะให้เนื้อแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าไอตัวซินวี่เนี่ยมันโดนเลี้ยงอย่างแบบสัตว์มาเนี่ยมันจะปรับตัวกินเนื้อได้มันจะมองเนื้อเป็นยังไงผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ขอบคุณมากค่ะซินวี่ก้มหน้ารับทางแบบเงียบๆเมื่อแล้วเวลาเขาท้องแล้วนี่คุณตัดสินใจถูกเปล่าวะมาสเตอร์นายท่านจะให้ฉันนอนที่ไหนดีคะเองของเธอต่อไปโชคดีนะมีห้องว่างพอดีเลยให้ฉันใช้ห้องนี้ได้จริงๆเหรอคะที่เตียงที่จริงฉันนอนที่พื้นก็ได้นะคะเต็มมากที่นี่เป็นคลินิกนะโอ้กูเป็นหมออยู่ในคลินิกต้องมีเตียงมากพอที่รอรับผู้ป่วยยาฉุกเฉินอยู่แล้วสินวีหลับตาขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตใช้แล้วกันนะคะตาติสวัสดิ์คันไงท่านตื่นเช้ามาเป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเลือกเขาเนี่ยกูไม่เลือกโมเลสละสลาฟวี่ซินวี่ไรเดอร์คอร์ดซิตติ้งเมมโมรี่เมมโมรีเนี่ยก็คือความทรงจำใช่ไหมเดี๋ยวยังไงก็คุยก่อนแล้วกันนะครับอย่ารู้ว่าอะไรเลยครับพอจ้องมองแล้วก็สบสายตากันติ้งๆใช่ไหมคุยต่อบนผิวที่ขาวใสเห็นรอยแผลชัดเจนทำไมกูไม่เป็นหมอมารักษาวะรอยแผลนี่เหรอคะรอยแผลนี่แหละคะแผลมันนานแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เจ็บที่อะไรอยู่แล้วพอเราดีอ๋อเป็นรอยแผลเป็นก็ต้องใช้ทำแผลคนได้ชนะพูดคุยเหรอคะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีดูเหมือนว่าจะสนทนาด้วยยากกดต้องแอคชั่นจะที่ผ่านมาต้องใช้ชีวิตแบบไหนกันนะอันนี้เราคิดนะครับช่วงที่อยู่กับนายท่านคนก่อนเลยคะก็โดนเครียดเป็นประจำค่ะส่วนอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปแต่ละวันนี่เกมนี้ตัวละครน่าสงสารนะครับคือประมาณว่ามันเป็นทาสและดูท่าทางอายุมันน้อยด้วยและไอ้พาร์ทที่แล้วผมเสือเผลอไปจับนมเธอก็ให้ยังไม่กรีดร้องเลยยังเฉยอยากคุยต่อฉันไม่มีญาติเลยถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและนายท่านคนก่อก็รับฉันมาเลี้ยงไอ้แฮ่นี่จริงทุกท่อเบาไม่รู้จะคุยอะไรแล้วโอเคเราไม่มีหัวข้ออะไรดีๆเลยหรือยังไงนะผลต้นจบแล้วใช่ไหมมันไม่แปลภาษาไทยกูแล้วนี่แพทเทสเรายังคงรูปหัวอย่างต่อเนื่องฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะต่อเลยจากผมฉันมันสนุกเลยคะก็มันดีเหมือนกันอ้าวโอ้มันตัดเฉยเลยค่ำแล้วเตรียมตัวไปนอนดีกว่ากูลูบหัวถึงเย็นเลยเช้ายันเย็นเลยนัดตีสวัสดิ์ค่ะอ๋อนี่สายลูบหัวสินะเนี่ยแต่พอมันเช้าเฉยเลยเดี๋ยวเราคุยสักทีน้องตรวจร้อนแผลเป็นของซินวี่ดูแผลนี้ได้มาตอนโดนน้ำร้อนลวกซ้ำไปซ้ำมาถึงใช้ยาทาแล้วก็แต่แบบไม่ค่อยอยากนึกถึงเท่าไหร่นะคะคนโดนทรมานด้วยการใช้น้ำร้อนรวดนะคุยต่อฉันไม่อยากจะเจ็บหรอกค่ะผมก็แง่ไปแล้วแต่ให้ขัดขืนนายท่านคงทำไม่ได้นี่มีความจงรักภักดีสูงในฐานะทาสผมก็ไม่ค่อยรังเกียจแผลผู้นี้หรอกแง่พระเอกไม่รังเกียจอยู่แล้วล่ะชุดกระเป๋านั้นเผยเห็นร่างอันบอบบางเรื่องกาวผมทิ้งเงินท้ายให้เกิดความรู้สึกสงบและน่าดึงดูดไอ้สงบไม่เท่าไหร่แต่ว่าน่าดึงดูดแน่นอนไม่ได้เลยคะเรียนราวชักหน้าหวาดกลัวไม่ว่าเราทำอะไรซินวี่ก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นรูปหัวต่อผมชอบรูปหัวมันมีกี่แค่นี้แหละมือสัมผัสถึงความนุ่มของเส้นผมฉันทำตามใจชอบไปกับพูดแบบปงๆใช่ไหมพอผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดผมเริ่มโมเลสเนี่ยมันจะผมต้องตัดอีกหรือเปล่า
นั่นไงตัดครับผมแล้วเจอกันเวอร์ชั่นหน้าครับถ้าลั่นเกมนี้คงจะแคสไม่ได้แล้วล่ะครับเมื่อกี้เรื่องโมเลสไปปั๊บนะเมื่อคืนที่แล้วนะครับผมกับซินวีก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับอัดตูดได้โอ้โหแล้วก็มีภาพซูมกระเจี๊ยวเข้าไปด้วยนะแบบดินไซต์บันเทิงเลยทีเดียวนะฮะท่าทางจะแคสไม่ได้แล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะที่ติดตามยังไงก็จบพาร์ทนี้ไปก่อนเนี่ยอันเนี้ยโมเลสเนี่ยไม่ควรเลือกเลยอ่ะถ้าเกิดคิดจะแคสต่อนะหรือจะแคสต่อดีวะหรือยังไงก็ถ้าเกิดแคสต่อผมคงไม่เลือกปี้อ่ะครับผมคงจะไปแคสท็อกกับลูกผัวอย่างเดียวอันนึงนะครับพอจ้องแล้วสบสายตากันนี่ขนาดปี้ไปแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยมันซ้ำนะเนี่ยซ้ำเนี่ยวนไปวนมาแล้วเพราะว่าผมคุยกับลูกหัวค่อนข้างบ่อยครับมันก็เลยเหมือนหัวข้อมันหมดไปแล้วคราวนี้มันก็แปลว่ามันจะบังคับให้ผมปี้แล้วโบเลสอย่างเดียวเลยดังนั้นเกมนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เนื้อหาอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอยู่แค่นี้ก็เกมนี้มันเหมาะสำหรับคนเอาไว้ชักเบ้าครับแบบพวกชอบแนว 2D นะฮะก็คงประมาณนี้ยังไงก็ดูบริล้อมใจเนี่ยขอบคุณมากที่ติดตามนะครับคุณตัดผมเร็วมากนะก็เดี๋ยวท่านใดถ้าอยากจะส่งเกมให้ผมแคสก็ขอความกรุณาเป็นเกมปกติมนุษย์โลกดูนะฮะไอ้เกมนี้ถ้าแคสต่อเนี่ยชาแนลกูบินแน่นอนนะไอ้ไม่ต้องถึงลุงตู่นะฮะเนี่ยเอา ICT เนี่ยก็เล่นกูแล้วเนี่ยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเกมนี้ผมไม่แคสแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะลองเรื่องนอกรอบดูอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับผมยังไงก็ทุกว่ากันอีกทีถ้าจะผมลองเล่นนอกรอบแล้วมันเรื่องมันไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องมีฉากเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะแคสต่อก็ได้ขอบคุณทั้งมาที่ติดตามครับผมพันประมุ่งมารักเดือดดวงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ